ประเทศไทยเนี่ยมีเด็กเกิดเฉลี่ยปีละประมาณ 700,000 คนในขณะที่เรามีโรงเรียนประมาณ 30,000 กว่าโรงมันชัดเจนว่าจำนวนโรงเรียนในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเนี่ยมีเกินจำนวนความต้องการของประชากรของประเทศไทยจำนวนโรงเรียนในระบบก็ควรจะต้องมีการลดจำนวนลงไม่ใช่ลดอย่างเดียวควรจะต้องมีการเพิ่มคุณภาพเพื่อให้รองรับกับจำนวนนักเรียนที่มีน้อยลงในประเทศไทยครอบครัวผมเนี่ยก็มีโรงเรียนทั้งหมด3โรงเรียนนะครับโรงเรียนแรกเนี่ยชื่อโรงเรียนอนุบาลเด่นล่าสาขาแรกเนี่ยอยู่ที่ถนนเพชรเกษมตั้งขึ้นเมื่อ41ปีที่แล้วก็เป็นโรงเรียนที่คุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยสร้างขึ้นมาเพราะว่ามีลูกสาวก็ไม่อยากให้ลูกสาวเนี่ยจะต้องเดินทางไกลไม่อยากให้ขึ้นรถโรงเรียนก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะมีโรงเรียนเล็กเปิดไปสัก3ปีลูกตัวเองจบอนุบาลแล้วเราก็มีความตั้งใจว่าเราอาจจะปิดโรงเรียนนี้ลงแต่สิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริงอนุบาลเด่นล่าก็เลยเติบโตมาตลอดตั้งแต่สาขาแรกมาที่สาขาที่2ซึ่งก็เกิดจากว่าสาขาแรกเนี่ยมีการเต็มจำนวนตลอดเกือบ40ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ครองเราจะถามทำไมเด่นล่าไม่เปิดประถมมันมีโรงเรียนประถมจำนวนมากอยู่แล้วที่ผู้ครองสามารถเลือกได้ในกรุงเทพ10กว่าปีหลังเนี่ยความต้องการความนิยมในโรงเรียนนานาชาติเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราคิดจะมาทำโปรเจกต์โรงเรียนนานาชาติ DBS เราสำรวจผู้ปกครองเราพบว่าผู้ปกครองเมืองไทยนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่กลุ่มนึงบอกว่าเขาอยากให้ลูกเรียนเก่งอยากให้ลูกเขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้กลุ่มที่2กลุ่มใหญ่กลุ่มที่2บอกว่าเขาอยากให้ลูกมั่นใจในตัวเองได้ภาษามีความคิดสร้างสรรค์กลุ่มนี้จะส่งลูกเข้าโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนของเราเนี่ยพื้นที่ทั้งหมด60ไร่เฟสแรกเนี่ยเราเดเวลอปขึ้นมา45ไร่ทั้งหมด7อาคารพื้นที่ก่อสร้างอยู่ประมาณสัก 50,000 ตารางเมตรลงทุนในเฟสแรกของเราเนี่ยใกล้เคียงประมาณ 1,000 ล้านในส่วนของเฟสที่2เนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะเป็นอีก2อาคารต้องใช้อีกประมาณ500ล้าน2เฟสรวมกันนะครับก็ทั้งหมด 1,500 ล้านซึ่ง 1,500 ล้านเนี่ยก็จะไม่รวมมูลค่าที่ดินค่าเทอมของเรียนนานาชาติสูงกว่าค่าเรียนในโรงเรียนไทยสูงกว่าค่าเรียนในโรงเรียนหลักสูตร2ภาษาที่มาที่ไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าทำไมค่าเรียนมันถึงสูงกว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่ 60-70% จะอยู่ที่เป็นเรื่องของค่าจ้างคุณครูเงินเดือนที่เราจะต้องเสนอให้กับคุณครูเนี่ยจะต้องถูกแข่งขันนะครับอาจจะมีโรงเรียนนานาชาติอยู่ในประเทศจีนโรงเรียนนานาชาติในสิงคโปร์แล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีโรงเรียนนานาชาติในเมืองไทยที่ต้องการเขาเช่นเดียวกันเราให้ความสำคัญกับการคัดเลือกครูมากคุณครูทุกคนที่เรารับทุกคนต้องมีประสบการณ์สอนอย่างน้อย2ปีต้องมีประสบการณ์ในโรงเรียนอังกฤษมาก่อนแต่นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ดูเรื่อง passion ว่าเขามีความตั้งใจครูทุกคนที่เราเลือกคือเป็นครูโดยอาชีพจริงๆประสบการณ์ทำงานของครูเรานี่อยู่ที่8ปี 98% เป็นคนอังกฤษมาจากอังกฤษโดยตรงที่เราแตกต่างจากโรงเรียนอื่นก็คือเราจะเป็นโรงเรียนที่เน้นเรื่องของ entrepreneurship ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการเราไม่ได้คาดหวังว่าเด็กทุกคนจะโตขึ้นแล้วจะต้องไปทำธุรกิจแต่เรามองว่ามันมีคุณสมบัติหลายๆอย่างของผู้ประกอบการที่จะมีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อมนุษย์ต้องแข่งกับหุ่นยนต์และ AI เราเอาโมเดลการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในประเทศอังกฤษถ้าเราไปดูโรงเรียนรัฐบาลในอังกฤษเนี่ยก็จะเหมือนกับโรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่คือเริ่มเรียน8โมงเช้าเลิกบ่าย2ครึ่งแต่ถ้าไปดูโรงเรียนเอกชนอังกฤษส่วนใหญ่เขาจะมีวันเรียนที่ยาวกว่าไม่ใช่ว่านั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนตลอดเขาจะมีกิจกรรมหลากหลายมากเขาจะต้องเล่นดนตรีทุกเทอมเขาต้องขึ้นคอนเสิร์ตนักเรียนทุกคนขึ้นคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นทุกคนได้แสดงความสามารถเด็กทุกคนต้องมีจุดแข็งของเขาเราอยากให้เขาเก่งในจุดที่เขาถนัดแต่เราก็มองว่าจากอายุ3ถึง18เนี่ยเด็กควรจะเริ่มเลือกได้ละควรจะเห็นค่อนข้างชัดแล้วว่าอายุ16 17 18เนี่ยนะครับว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรมีความถนัดในด้านไหนในอนาคตเนี่ยจะให้ความสำคัญแต่เรื่องของวิชาการอย่างเดียวไม่ได้เลยธุรกิจใหม่ๆเนี่ยเกิดจากความคิดสร้างสรรค์เกิดจากปัญหาที่มีอยู่โฟกัสไปที่ปัญหาแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่จากมุมมองอุตสาหกรรมเดิมพัฒนาให้สามารถแก้ปัญหาของโลกปัจจุบันได้ทุกโรงเรียนผมว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพแต่ว่าโรงเรียนแต่โรงเรียนก็อาจจะเหมาะกับครอบครัวเหมาะกับเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะเป็นโรงเรียนนานาชาติ
ที่เน้นเรื่องภาษาและก็วัฒนธรรมไทยที่ทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยอยู่ในสังคมไทยได้อย่างประสบความสำเร็จและมีความสุข